เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2559เวลา8นาฬิกากองทัพภาคที่2จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีด้วยการปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานนำกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกับข้าราชการทหารกองประจำการและแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ณบริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่89และถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพรัตติพงศ์วรรณพงศ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน